วันนี้ผมมีเมนูที่ทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมาฝากกันครับเมนูนี้มีชื่อว่ามูสดอกกะหล่ำกับไข่ดาวในขวดโหลครับเริ่มจากการทำมูสดอกกะหล่ำกันก่อนนะครับใส่น้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมครับจากนั้นผมจะใส่ดอกกะหล่ำลงไปในกระทะผัดอีกทีนะครับเติมน้ำสต๊อกผมจะเติมนมลงไปนะครับปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนำไปปั่นหลังจากนั้นเราก็จะมาผัดเห็ดกันนะครับใช้น้ำมันมะกอกเห็ดหอมสดปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับใส่มูสดอกกะหล่ำเป็นชั้นแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหลังจากนั้นเราก็นำไข่ตอกลงไปในขวดโหลได้เลยนะครับแล้วก็นำไปต้มครับผมเลือกใช้ไข่ไก่โอเมก้าซึ่งอย่างที่รู้กันว่าสารโอเมก้านั้นมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและช่วยการทำงานของระบบประสาทอีกด้วยครับแล้วตอนนี้ไข่ก็ได้สุกแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าไข่เริ่มเซตตัวนะครับจากการเขย่าและนี่แหละครับมูสดอกกะหล่ำกับไข่ดาวในขวดโหลเมนูนี้มีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสำหรับความต้องการของผู้สูงอายุครับ